โอเวอร์ซูกันดั้มแบทเทิลโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกันดั้มแบทเทิลโอเปอเรชั่น2นะครับก่อนอื่นก็ต้องเตือนก่อนว่าเรื่องปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยก็จะเอาหุ่นตัวนี้ที่ผมเคยถ่ายคลิปเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมาเล่นขั้นเวลาไว้ก่อนจริงๆตัวนี้ผมถ่ายไว้นานแล้วก่อนที่ Double Zeta จะเข้าอีกแต่ผมยังหาจังหวะมาลงดีๆไม่ได้ก็เอาเป็นตอนนี้เลยแล้วกันสำหรับหุ่นตัวนี้ใช่แล้วครับหนึ่งในหุ่นลูกรักของประจำตัวผมเองนั่นก็คือ Pale Rider อีกร่างนึงนะครับก็มีร่างภาคพื้นดินแล้วก็ต้องมีร่างใช้ในอวกาศอย่าง Pale Rider Space Type นะครับเป็น Pale Rider ที่ผมได้ช้าสุดในบรรดา Pale Rider ที่มีในเกมณตอนนี้กว่าผมจะได้มาก็คือตอนที่มันมีให้แลกใน Recycle Shop เอาง่ายๆดวงไม่ดีจนต้องรอให้มันเอามาแลกอ่ะถึงจะได้มาเล่นจริงๆแต่ก็ยังดีได้ช้าก็ดีกว่าไม่ได้เล่นเลยนะครับสำหรับ Pelader อวกาศจริงๆมันก็คือ Pelader ตัวดั้งเดิมนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างให้เหมาะสำหรับในการใช้สู้ในอวกาศโดยเฉพาะถ้าเกิดสังเกตทั้งตัวดูดีๆเนี่ยทั้งตัวจะมีสิ่งที่เปลี่ยนอยู่หลักๆคือตรงไหล่แล้วก็แบ็คแพคที่เพิ่มเข้ามาซึ่งเอามาจากพวก G04 กับ05ร่างบูสเตอร์มาใช้เป็นเกราะที่สำคัญเลยอาวุธประจำตัวที่ติดข้างหลังแทน180 มม. นั่นคือแกลลิงกันแบบเดียวกับของ G05 โล่เนี่ยสังเกตดีๆก็เป็นโล่ของ G05 กับ G04 Predator ร่างอวกาศก็โผล่มาในช่วงตอนท้ายๆของกระดัมไซส์สตอรี่วิซิ่งลิงซึ่งจะได้สู้กับพวกทีมาโคเซียสที่ขึ้นมาอวกาศในช่วงตอนท้ายของสงครามวันเยวอนแน่นอนว่าคนขับก็เป็นใครไม่ได้นอกจากน้องโคลเอโคเช่นะครับมาอธิบายหุ่นเสร็จเรามาพูดถึงในเกมกันบ้างดีกว่าสำหรับ Pelader Space Type หรือว่าร่างอวกาศนี้มีทั้งหมด3เลเวลด้วยกันก็คือเลเวล1คอร์ส400เลเวล2คอร์ส450และเลเวล3คอร์ส500เป็นหุ่นสายฟ้าที่สามารถใช้ได้เพียงในอวกาศเท่านั้นก็ตามชื่อนะครับเรามาดูอาวุธกันดีกว่าก็อย่างแรกอันนี้เป็นอาวุธที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าจะใช้เป็นอะไรที่ผมเลือกมาก็คือตามในเนื้อเรื่อง Hyper Beam Rifle แบบเดียวกับของ G04 กับ05ถ้าเกิดอยู่บนโลกเนี่ยเราจะได้ใช้โปรโตไทป์บีมไรเฟิลในบรรดาอาวุธบีมของตัวนี้แต่ว่าในอวกาศเราจะได้ใช้ของที่ดีกว่านั้นแน่นอนว่าชาร์จเร็วกว่าแล้วก็แรงกว่านะครับอาวุธอย่างต่อมาของหากินของตัวนี้เลยครับดับเบิลบีมเซเบอร์ฟันได้2ทีเหมือนกับตอนอยู่บนโลกเลยอันนี้ฟันข้างถ้าเกิดสังเกตดีๆตัวนี้ฟันค่าเนี่ยจะเป็นการฟัน2ฮิตนะครับเดี๋ยวลองเอาอีกทีนึงนี่2ฮิตอาวุธอย่างต่อมาก็พอเช่นกัน30นัดเอาไว้ตอดเล่นๆของครับได้อันต่อมาบีมกันที่แขนยิง4นัดสตันนะครับแต่ถ้าเกิดยิงจนครบ5นัดก็รอโอเวอร์ฮีทยาวๆทางที่ดีคือเอาไว้ยิงตอดๆแต่ว่าต้องเอาให้หมดนะแล้วก็อาวุธอย่างสุดท้ายของหากินประจำร่างนี้เลยก็คือการลิ้นกันแบบเดียวกับของ G05 มีทั้งหมด150นัดเป็นอาวุธตอดที่ไม่ต้องอธิบายสำหรับคุณครับเล่นยิงดีๆตอดจนฝั่งหน้าลำคาแน่นอนข้อเสียก็เหมือนกันเลยยิงแล้วเป็นเป้านิ่งครับไม่สามารถแผ่ไปไหนได้สำหรับเรื่องการบูสต์นะครับก็บูสต์ค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับตัวเพลเดอร์อวกาศนี้แล้วก็อีเวทได้1ทีสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการพิเศษประจำตัวของตัวนี้นั่นคือระบบฮาร์เดสเมื่อกดใช้แล้วจะเริ่มนับถอยหลังทั้งหมด1นาที15วินาทีนะครับก่อนจะพิการก็สิ่งที่จะได้มาก็คือบัฟแอทแทคแล้วก็สปีดที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าลดดีเฟนส์ลงไม่เหมือนกับของอีแซมที่จะเพิ่มทุกอย่างถ้าเอาตามท้องเรื่องก็คือเป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่เสถียรนั่นเองนะครับเปิดบัฟก็ไล่ฟันยาวเลยฮะเอาบวกพื้นฐานเลยตอนเล่นบนโลกก็เหมือนกันเลยครับชาร์จบีมหรือว่ามีบาซูก้าก็เอาไปยิงให้มันสตันแล้วก็ปันลงเปลี่ยนเป็นบีมกัน1 2 3แล้วก็ปันก่อนที่ฮาร์เดสจะหมดตัวนี้เมื่อกดระบบปฏิบัติการพิเศษได้แล้วก็สามารถอีเวทได้ทั้งหมด2ทีนะครับ
ทั้งหมดนี้แหละคือระบบฮาร์เดสโลกผีสิงนั่นเองใครก็ผีสิงกันเผื่อเมื่อหมด1นาที15วิก็เข้าสู่ร่างจานสองแป๊บเอาให้ขยับได้ก็พอถ้าถามว่าตัวนี้เล่นแนวไหนได้บ้างเนี่ยเอาง่ายๆว่าตัวนี้มันสามารถเล่นทั้งเข้าไปบ่วนได้แล้วก็เล่นยิงแกลลิ่งอยู่หลังก็ได้แกลลิ่งเนี่ยแนะนำว่าเอาไว้ตอนจังหวะที่มีคนบวกให้อยู่ฮะแล้วเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปคุกวงในด้วยก็แกลลิ่งอยู่ไกลๆหน่อยถ้าเกิดยิงแกลลิ่งกันของตัวนี้เป็นก็หามุมยิงดีครับแล้วก็ต่อจากที่ไกลเท่านี้คุณก็ได้ดาเมจฟรีๆนะตอนที่ระหว่างคนที่บวกกันอยู่แต่พอแบบเริ่มมีคนสนใจเราจะยิงเป็นเป้านิ่งไม่ได้ก็ค่อยไปไล่แฉครับคอมโบเมื่อกี้ก็เป็นคอมโบพื้นฐานนะครับของตัวเพลเดอร์ทั้งล่างพื้นดินแล้วก็ล่างอวกาศเท่านี้แหละครับสำหรับเพลเดอร์ล่างอวกาศคุณสุดที่รักของผมเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโหมดอวกาศงั้นเราก็ไปดูพาร์ทที่ผมจัดเอาไว้กันดีกว่าครับว่าจัดเอาไว้ยังไงสำหรับ Predator Space Type หรือว่าร่างอวกาศที่ผมใช้อยู่ก็เป็นเลเวล1คอร์ส400นะครับพาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้โฟกัสบีมเลเวล3ทัสเตอร์เลเวล2กันฟันเลเวล1เกาะเลเวล5กับ3แล้วก็โมเดลเฟรมเลเวล2ตัวนี้ผมคิดว่าเพิ่มเกาะให้มันอึดๆดีกว่าเพราะว่าเวลาเปิด Hardness แล้วเนี่ยตัวมันจะเปราะบางมากๆแล้วทำให้มีอายุไขที่สั้นก็เลยเพิ่มเกาะสักเยอะๆหน่อยแล้วก็บูสต์กับลดโฟกัสบีมให้ชาบีมไวๆนะครับแน่นอนครับว่าตัวนี้เราสามารถเลือกเอาไปใส่ประสบการณ์ก็ได้แล้วแต่คนถนัดว่าชอบแบบไหนสำหรับผมก็ใช้บีมเพราะมันแรงแล้วก็เป็นคนถนัดบีมอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคใครที่พร้อมจะดูว่าหลังจากที่ผมรอตัวนี้มาเล่นในอวกาศตั้งนานจะคุ้มค่ากับที่รอคอยไหมสำหรับเพลเดอร์ล่างอวกาศก็ไปดูกันครับมาครับรอบแรกมามนักเซ็นทรัลเอเรียだ準備できたやつから出撃しよう แต่ขออวดนิดนึงในสุดกูก็ได้เล่นเพลเดอร์ล่างอวกาศสักทีเปิดตู้แม่งไม่เคยได้เลยไอดีไหนก็ไม่ออกเพิ่งมาได้ก็ตอนที่มันเปิดให้แรงแหละต้องขอโทษลูกหลักที่เปิดได้ช้าแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวกูจะเล่นให้สมกับเป็นลูกหลักให้ดูเองว่ะ Let's go รอบนี้ S match นะครับที่สำคัญคือได้ด่านที่ชอบด้วยด่านที่คุณแค่มุดหัวขึ้นไปก็เจอแล้วประตูเดี๋ยวรู้ล่าเราก่อนนะปล่อยให้เพื่อนเขาเยอะไปเขาเยอะกันหมดแล้วเอาไงดีนะโตจะค่อยๆยิงไปแล้วกันข้อดีของที่เราเอาบีมาก็เพราะว่าเราสามารถยิงได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดบีมันนี้ไม่ดีจริงผมก็ไม่ใช้หรอกนี่เป็นบีของพวกตีทีมสี่เลยนะเว้ยยิงไหมมาครับเอ้ยติดโล่ไม่ได้ปืนกลนี้เอาไว้ยิงตอนที่หาจังหวะดีๆได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวหัวแม่งเลยดีกว่ามาอยากใส่เดียวกับทีมก็มาดีวะชักตาแม่งเออเอาเฮียไปลบเอาฮาไปโดนโอ้เดี๋ยวของกูชาร์จดีก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาตีโอ้โอ้โอ้โหดท่าโหดท่าโหดโหดโหดเฮ้ยไอ้ยี่ตัวนึงมาโอ้อะไรวะเอาเพลเดอร์พี่คนนี้เขาอาจจะเพิ่งแรกมาเหมือนกูก็ได้ไงโอ้ยโอ้โอ้ตายกูตายเอารอดเถอะโอเคในเมื่อพี่ให้ชีวิตผมก็จะหนีไปละกูต่อให้กูไปกดฮาร์เดสด้วยไปละเพราะว่ากดไปตอนนี้ก็น่าจะตายหาทันทีนะครับมันเป็นคำสาปของคนใช้ฮาร์เดสในเกมนี้เว้ยกดปั๊บตายหาภายใน3วิใช่ไหมครับอีมแคนนอนเฮ้ยฟันไม่ได้ปิ้วโอ้ยตายก่อนเผื่อไม่ได้ใช้ฮาร์เดสด้วยแล้วใครฆ่ากูวะอ๋อไอ้แค่ติดโคเมื่อกี้นี่ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้แค้นทีหลังก็ได้ตอนนี้แต้มก็เราโดนนำไปนี่ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างที่บอกครับว่า S match อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ปัญหาคือกูเกิดตอนนี้จะไปช่วยเพื่อนทันไหมไม่ดิเกิดไปตอนนี้กูจะโดนยำตีนหรือเปล่าไปละ
มาเลยขอกูชาร์จปีนิดนึงไหนใครเข้ามาใครเข้ามาอ๋อไอ้เหี้ยโดมบอลทันนี่หว่าโดมดับใหญ่ตีหลบแม่งเฮ้ยเฮ้ยมีคนช่วยขอบคุณครับสุดยอดพี่อ้าวพี่ไม่ฟันไม่โดนไม่เป็นไรผมเองเว้ยต่อต่อเล็กต่อน้อยต่อเล็กต่อน้อยมีทุกบีมครับทั้งบีมไรเฟิลธรรมดาแล้วก็บีมกันตีปืนกลไปดีเรียบร้อยทางที่ดีคือเอาไว้ยิงตอนที่คนมันเลือดน้อยด้วยฮะของดีมาเปล่าล่ะมาเปล่ามาเปล่าโอ้โหฟันไม่โดนเลยครับลำดาบลำดาบโชว์บนอวกาศไปละนี่ก็บ้าฟันเลยหมายถึงกูเองอ่ะเฮ้ยตีเนี่ยเคาน์เตอร์กลางอวกาศนี่เป็นแค่ทีมสไตรเกอร์แท้ๆเดี๋ยวมาซ่าอันนี้อะไรออยทีมโจทย์เก่าเราทีมโจทย์เก่าเราไม่ปืนกลหลอยแม่งยืนยิงตรงนี้แหละเอานิ่งนิ่งยืนนิ่งโลคอมโบโลคอมโบไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามันตายก็ยังโอเคนี่เห็นป่ะแป๊บเดียวเราก็กู้แต้มกลับมาได้แล้วสบายสบายไม่ต้องเครียดไปดีกว่าหาที่เรียนกับเขาดีๆเนี่ยมาไม่ได้ใช้ทีเลยฮาเดสเอ้ยฮาเนฟไอมาดิวะนี่ไม่แค่โดมดาบใหญ่แท้เฮ้ยไปก่อนมันธรรมดาพอเอ้ยพี่คนนี้อีกแล้วเหรอพี่ชาวเลนเทเลเตอร์แต่ก่อนอื่นขอเคาน์เตอร์ก่อนนี่ตายไปดิวะโอ้ยระเบิด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 มันรุนแรงปล่อยก่อนไปก่อนละถอยก่อนละเข้าเอละเอ้ยหรือว่ากูควรจะไปตายเลยดิกูลุยเลยดีกว่ามาผมมาช่วยแล้วพี่ยิงแม่งไปดิเอาไม่โดนเอาฮาเลยครับไปไหนแล้ววะเอาอยู่ข้างหลังโอ้ได้ข่าวว่ามึงมีแต่ดาบไม่มีปืนนะสิยิงแม่งเลยรอมันโอ้ยลงลงหายแล้วใช่ไหมเขาตายเขาตายตายตายโอเคสัมผัสได้อยู่แล้วว่ากูต้องเป็นเอสก็เลยชิงตายก่อนถือว่าโชคดีไปตอนแรกว่าจะมันสู้ต่อนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่ารอตายเกิดใหม่ค่อยไปลุยทีเดียวโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะไม่เข้าไปแจกให้กับเอสนะคือไปตอนเนี้ยไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าตายกับเอสก็พอเดี๋ยวกูแต้มยากมาเอานี่มาจิ้มนี่ว่าสงสัยเป็นตาลิขิตที่ให้เราเจอกันตลอดเส้นทางนี้นะเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นเขาเลือดน้อยไอ้ขอรอยหน่อยครับเฮ้ยไอ้ที่โดมโดมฟันทีเดียวเสียทั้งตัวเพราะว่ามันฟันทีเดียวล้มครับแล้วอะไรกูยังโอเคอยู่โอ้แค่มาแค่ไว้มาฟันกูได้แป๊บเดียวนี่หว่าเอ้าที่มันทีมสเต็กเกอร์เอ้ยนี่ทีก่อนมันจะมาต่อใช่ไหมดักรอกูดักรอยังไปยังไปไม่ตามมาละแหมลงตีนะพวกนี้เลยบอกตามตรงว่าโทษนี้หาจังหวะใช้ฮาเดสเอ้ยฮาเนฟโคตรยากเลยรอใช้ตอนนาทีสุดท้ายแล้วกันนะระหว่างนี้ขอปืนคนลอยไว้รอโดนไหมเออก็ยังโดนอยู่บอกให้เพื่อนเขาอยู่ใกล้ๆกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เราแตกไปอยู่กันละมุมมากเออได้หนึ่งตัวเว้ยเอ้ยใครมาวะไอ้โดวัตเพซุนเดี๋ยวตุ๊กเอาตุ๊กเอาตุ๊กเอาตุ๊กดูก่อนปีมาเลยฮาเนฟเปิดหมวกแล้วกูหนีเลยเฮ้ยดี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 ฟันต่อฟันเดียวพอให้มันเสียตั้งว่าสวยงามดีมากเพื่อนไปละรีบเก็บคนที่มันเลือดน้อยๆจะได้แต้มกลับมาอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เราได้แอสซิสต์อย่างดีสวัสดีครับโอ้การต่อสู้เรื่องหวังวันฮันเออเอาตายไปแล้วโอเคสวัสดีครับทีมตัวนั้นทีมคุ้นเคยเฮ้ยใครเลือดน้อยขอตามไปเฮ้ยไม่ต้องตามตีก็พอแกทลิงเอาไม่ตาย
ันแม่งดิวะฟันแม่งดิโอ้ยระเบิดรุนแรงโอเครีบหนีทุกคนรีบหนีนี่แล้วเราไม่มีความจะเป็นต้องสู้แล้วเซฟวิสุดท้ายทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรดีมาตามกูมาดิเป็นแค่ทีมสไตรเกอร์แท้แหมจุดต่อของพวกไม่มีปืนนะครับ น่าเศร้าเพราะนี่คือชัยชนะที่ดีงามนะครับนี่โหขึ้น3ท็อปด้วยสุดยอดบ่งบอกถึงคุณภาพตานี้นะโอ้โหแถมยังได้เพรสด้วยสมแล้วสมแล้วสมแล้วจริงๆที่เป็นเพลเดอร์ลูกหลักวงเล็บเวอร์ชันอวกาศนี่มาอีกคนกดให้โอ้มีแต่คนเลียไข่ทั้งนั้นเลยรอบนี้ตานี้นะว่าผลประกอบการดีมากๆนะครับโอ้นี่ฆ่าไป7ตัวแล้วตายไป2ตัวแต่ดาเมจ 80,000 นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นลูกรักอย่างเพลเดอร์ก็ต้องมี2ตานะครับงั้นก็ไปชมกันต่อตาหน้าครับมาครับตาที่2ตาเมื่อกี้ก็ผลงานดีละรอบนี้ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าต่อให้เป็นเนฟไรเดอร์ก็ต้องทำผลงานออกมาดีอยู่แล้วครับนี่โคตรอวยโคตรอวยไปกันเลยรอบนี้ไปยึดฐานก่อนกว่าเหมือนเดิมจอดแบบนิ่มแล้วก็ลงเนิบๆไปยึดเสร็จคุยต่อไหนดูสิรอบนี้ใครกว่าอยู่ข้างบนสักด้วยชะงงหน้าสักหน่อยใครเนาะใครเนาะคิดว่าออกไปเราจะโดนมีไหมมีไม่มีไม่มีเฮ้ยเห็นแล้วตัวนึงนี่อินเตอร์เซปมีอินเตอร์เซปมีดาบใหญ่แล้วก็อีกต่างๆนานาเดี๋ยวหาจังหวะเข้าดีๆก่อนตามพี่ดาบใหญ่ไปเดี๋ยวผมนำเองนี่ล้มไปจัดการเลยพี่เดี๋ยวไอ้ดาบใหญ่ผมจัดการเองโอ้ยเหี้ยโอ้ยไม่คิดว่าจะโดนดาบใหญ่ทำไงได้อะดาบแม่งใหญ่มากใหญ่สมชื่อเลยใหญ่แบบโดนแบบไม่รู้ตัวเลยขอก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยแต่ขอโทษครับตอนแรกว่าจะบวกแต่ว่ามันอยู่กันเยอะเกินขอโทษนะพี่ดาบใหญ่มาขอกลับมาแล้วกลับมาแล้วหัวแม่งบุกเลยบุกไปเลยเดี๋ยวจัดการเองไม่ทันละแม่งหนีไปหมดก่อนได้นัดเอาไปโดนแหมแต่ครับเพื่อนกูนี่อ๋อไม่ใช่นี่ว่ะอันนี้มาซัพพอร์ตนัดเล็กๆจิ้วๆก็พอแล้วครับไม่ต้องยิงเยอะปืนกระสุนแต่เนี้ยยิงไปเถอะเดี๋ยวก็โดนนี่คันอีกหนึ่งตัวไปต่อหน่อๆไปหนึ่งนัดเรียบร้อยโหสุดยอดว่ะนี่ขนาดไม่ได้เปิดฮาเนปะเนี่ยแต่เพื่อนๆเราก็ใกล้ตายกันหมดนะท่านที่ดีเราคนไปช่วยไม่ต้องช่วยละป้องกันไว้ก่อนให้เพื่อนมายึดที่เฮ้ยเขาจะมาหาเรื่องกันตรงนี้อย่างนี้ต้องแจมสิครับนี่หนึ่งทีเอาโดนตัวเดียวนึกว่าจะโดนไอ้พี่ชอบด้วยไปก่อนไม่โดนโอเคพี่เขาเก็บอินเตอร์เซปให้ละก่อนมึงปังอ่านเอาหุ่นกูมาเล่นฮะโอ้ยระเบิดมันรุนแรงโอ้ยไม่ได้แดกหรอกครับอ้าวเสื้อขาวบูทหมดนี่กิ้งไปดิกูก็บูทหมดเหมือนกันแต่อันนี้ไม่มีใครมองไงเราควรเอาไงดีเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันง่ายๆลุกแม่งเลยไม่โดนโอ้ยกูโดนแทน
ปลอดภัยแต่ว่าเหมือนเดิมเลยครับกูจะตายโดยที่ไม่ได้ใช้ฮาร์ดไม่ได้นุ้ยเอ้ยดาบใหญ่ดาบใหญ่เดี๋ยวขอตั้งท่าดีๆก่อนนี่ได้ข่าวว่าไม่มีกิ้งนะฮะอินเตอร์เซปมากดฮาร์ดแม่ตอนนี้แหละไม่รู้จะกดตอนไหนละใช่เพื่อยังไงก็ตายละถอยใครตามกูมาวะโอ้ไอ้หาบเทเลเดอร์นี่วะตอนหนึ่งตัวมันเยอะเยอะจัดหลอยดิครับเอ้ยตามมาหาเรื่องหัวไม่แค่จิมเอเซชั่นนะแท้หนึ่งทีสองทีเอาเทียบไปโดนเลยถอยลอยไม่ต้องไปยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้โอ้ทำไมเราอยู่นั่นมาจังเลยมาแล้วครับนี่เอาไปโดนตั้งหลักใหม่ตามนี่เอาเฮียไปโดนฟันสดแม่งเลยโหดพอแต่การเลยพี่กูซ้ำให้เอาเฮียขอโทษเดี๋ยวกูพิสตอรี่โอเครับบาปในการตายเองแม่งนั่นแหละดีนะที่เขาบอกว่า I'm fine บอกว่ากูสบายดีไม่เป็นไรแหมคนเราก็ต้องแบบมีมือลื่นกันบ้างแล้วกูเป็นเอสอีกแล้วโหสมเล่นจริงที่ทันนิวทันเอคอนิสเป็นเอสซุปตาที่เล่นเพลเลเดอร์ลาดเก่งไงลาดเก่งไปดูต่อหวังว่าจะมีเลือดตัวเลือดน้อยให้เรานะเยอะแยะอยู่เลยต่อยดิครับไอ้นี่เพลเดอร์1นัดเฮ้ยวันนี้ตามป้อมเรียบร้อยเลือดเหลือแค่นั้นเอาถั่วก็พอครับนี่2ตัวเก็บให้หมดเออฟาดแม่งเรียบร้อยเอสตายหาโอ้โหตานี้แม่งเดอะดรีมโคตรเดอะดรีมกิ้งไม่ทันลุกขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรขอพี่ช็อปนั้นละกันนะฟิวนี่เอาเฮียไปโดนหายชิบหายเอ้ยไม่คุณจะโดนหุ่นอย่างนี้เล่นไม่ได้ไอชิบหายแล้วโลแตกไม่โดนกดหาเน็ตสีก่อนอยู่ไหนวะนี่ไงตายสิวะไอ้เหี้ยตายไอ้เหี้ยอันนี้โยนเกมของจริงก่อนสุดผมผิดเองครับตายแล้วครับตอนแรกแม่งอย่างสวยพอเออโอเคยังดีที่เขาฆ่าได้โอ้แต่บอกเลยเมื่อกี้คืออาการของคนโยนเกมของจริงนะครับเก็บไม่ได้ไม่พอแผลแม่งตายฟรีอีกดีที่เกิดมาตอน1นาที15ใกล้จะ15ละเราจะได้กดฮาเดสทีเดียวไงเอ้ยไม่ใช่ฮาเดสต้องฮาเนฟสิวะปล่อยก่อนเขาให้ตัวเองไปเป้านิ่งมันจะได้เข้ามาหาเราไงเออคนเฮียโร่แตกถอยให้นิ่งเข้ามาดิวะไม่ไปหรอกไปกูว่าตายดิรอคุณปอบปลักจะตายอื้อไม่โดนเฮียที่ช็อตอีกแล้วนี่ครับเอสตีหาเด็บมาเลยขอตู้ก่อนไอ้เจนี่ตามมาอีกแม่ตาเมื่อกี้มึงได้ใจใช่ไหมกูยิงไม่โดนฮะเห็นกูยิงไม่โดนต้องเอาใหญ่นี่ไงขอโบนหนึ่งไปนี่โอ้ยยันนี่แม่งตามอีกโอ้กับตายมันจะตายฟรีไม่ได้งั้นกูขอล่าไอ้เย่เอลงไปลงเลยแล้วกันมามึงมาไอ้นับหนึ่งโอเคเก็บเอสได้เว้ยโอ้โหกูตายพอดีอย่านับนะขอร้องอย่ามีใครตายเขาชิบหายตายแล้ว1ตัวชิบหายแล้วรอดไหมโอเครอดเกือบแล้วตานี้ตอนแรกๆก็เล่นดีอยู่หรอกแต่ทำไมหลังๆมันเริ่มฟีดด้วยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ท็อปแอสซิสต์กับท็อปสกอร์ดาเมจ 60,000 แต่ก็ยังที่1อยู่
นี่ทำได้เพลสตั้งหนึ่งทีนะครับโอเคก็ต่อไปนะครับสำหรับเพลเดอร์สเปซไทหรือว่าเพลเดอร์อวกาศก็ได้เห็นความเก่งของตัวเพลเดอร์อีกร่างนึงแล้วทีนี้มันก็จะเหลืออีกร่างในอนาคตที่มันจะเข้ามาสำหรับเพลเดอร์คนตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมตามชมคลิปหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ今回の戦闘報酬だ